กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต,ตอนนี้ก็เตรียมนําคณะผู้แทนของไทยเนี่ยเข้าไปร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยอินเดียในวันที่20เมษายนนี้ซึ่งแสดงว่าที่เขาไปแล้วอ่ะดิ20เมษายนนี้ไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่จะกลับมาหารือกันครั้งแรกในรอบ20ปีกลับมาหารือกันพบปากกันในคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC Joint Trade Committee 20เมษายนกลับมาหารือกันนับจากปี2 5 4พีที่อินเดียนั้นเป็นเจ้าภาพเน้นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเปิดตลาดเกษตรและปศุสัตว์มาตรฐานสินค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยทำภาพยนตร์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ Joint Trade Committee ไทยอินเดียครั้งที่13ตกลงเขาได้คุยกันในรอบนี้ที่กรุงนิวเดลีไปไปแล้วนะฮะในวันที่20เมษายนแล้วก็เป็นการประชุมในรอบเกือบ2องทศวรรษรอบแรกนับตั้งแต่การประชุมในปี246ที่อินเดียนั้นเป็นโจภา้าวาระหารือสำคัญคือการแก้ปัญหามาตรการจำกัดการนำเข้าและการเปิดตลาดสินค้ากเกษตรและปศสัศตว์การลงนามและ การตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ในการในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดการยอมรับมาตรฐานสินค้าและการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการแตะทัพภาพยนตร์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเหตุผลหลักที่การประชุม Joint Trade Committee เว้นว่างมานานเนี่ยทางอธิบดีเขาบอกว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสองประเทศเข้าสู่การเจรจา FTA ไทยอินเดียและ FTA อาเซียนอินเดียซึ่งต่อมาในปี63ทั้ง2ฝ่ายตกลงรื้อฟื้นการประชุม j t c ขึ้นใหม่เพื่อเป็นกกลไกหรือแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้ารวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยการประชุม j t c ครั้งนี้มีความสําคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาอินเดียมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงขึ้นมากเราทราบอยู่แล้วโอเค ผมว่ามันแค่มีคำถามว่าทำไมเว้นไปนานเหลือเกินแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าทิ่ปรดีกรมการค้าเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะกลับมาคุยเรื่องนี้ตั้งนานแล้วผมคิดว่าหน่วยงานราชการซึ่งรับผิดชอบเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาพร้อมกลับมาสู่โต๊ะเจรจาในลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน,านแล้วปัญหามันคุอนโยบายหรือเปล่าล่ะว่าทำไมอันนี้มันเพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เอาจริงๆแล้วเนี่ยการค้าระหว่างไทยและอินเดีย,ยมีมูลค่า17,702ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะฮะซึ่งในปี65ตัวเลขนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง18%ไทยส่งออกไปอินเดียมูลค่าประมาณ10,000กับ· 500ล้านดอลลาร์ไทยนำเข้าจากอินเดียประมาณ7,000กว่าล้านดอลลาร์เราได้เปรียบในทางการค้านะฮะเราส่งออก เม็ดพลาสติกไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์นะฮะแล้วก็เคมีภัณฑ์แล้วก็อัญมณีแล้วก็เครื่องประดับเหล็กกล้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้านําเข้าของอินเดียก็จะมีเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคําเครื่องจกักรกลส่วนประกอบสินแร่โลหะและเศษโลหะผมมีประเด็นเดียวที่ผมอ่านเรื่องนี้ให้ฟังคือว่าเราควรจะมีข้อตกลงซึ่งมีความคืบหน้าระหว่างไทยกับอินเดียซึ่งมันก็คงจะคืบหน้าถ้าเกิดมีการเร่งผลักดันให้ใหเรื่องนี้เป็นนโยบาย ของรัฐบาลทําไมมันมาพึ่งผลักดันตอนนี้นี่คือคําถามเสริมนิดนึงคุณเศรษฐาทวีสินเคยพูดเรื่องนี้ไว้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งควรที่จะอยู่ในภาคการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้วรัฐบาลนะฮะโดยภายใต้การนําของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ภายใต้การสั่งการของของนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยต้องพ่วงเรื่องหนังสือเดินทางไทยสามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศต่างๆเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าต้องพ่วงเข้าไป แปลความว่าอะไรแปลความว่าวันนี้คนไทยคนอินเดียเวลาเดินทางระหว่างสองประเทศนี้จะต้องขอวีซ่าซึ่งมันเสียเวลาคนไทยควรจะไปอินเดียได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนกับที่เวลาคนไทยจะไปญี่ปุ่นคนไทยควรจะเข้าญี่ปุ่นได้ไม่ใช่แค่15วันได้ซ้ำไปคุณจะเที่ยวได้30วันไอ้ขออย่างเงี้ยต้องพ่วงเข้าไปในการพูดคุยเจรจาระดับผู้นำรัฐบาลต้องพ่วงเข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ย อินเดียทำไมไม่มีวีซ่าเอ็กซชันให้ไทยเราต้องบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในวาระการพูดคุยเขาต้องการอะไรเราก็ให้เขาแล้วเขาก็ให้ในสิ่งที่เราต้องการก็แค่นั้นก็เหมือนกับที่เราไปเดียวเรื่องวีซ่าเอ็กซ์แชันกับญี่ปุ่นแล้วเราได้มา15วันถ้ารัฐบาลหน้าเก่งเก่งกว่าที่เป็นอยู่ก็ก็ทั้งต้องทำให้ญี่ปุ่นนั้นเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่เพิ่มจาก15วันเป็น30วัน บังเอินผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่สนใจเรื่องว่าผมจะส่งออกสินค้าไปไปจีนไปญี่ปุ่นไปอินเดียอย่างไรบังเอินผมเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งใช้เวลาในช่วงสงกรานไปท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมชอบผมชอบเวลารัฐบาลไหนเขาสามารถทำให้หนังสือเดินทางของไทยมันมีมันมีพาวเวอร์ม,ม,มากขึ้นอะ่ะใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยทำไมผมผมไปอินเดียผมยังต้อง เข้าสู่ขั้นตอนในการทําเอกสารวีซ่าเยอะแยะมากมายวุ่นวายทาไมผมขอวีซ่าไปอินเดียมันวุ่นวุ่นเหมือนเวลาผมทําวีซ่าไปสหรัฐหรือยุโรปมันควรจะพ่วงเรื่องนี้เข้าไปคุยในข้อตกลงแล้วมันจะต้องเป็นการบูรณาการการทําง,งานนะฮะโดยที่นายกจะต้องสั่งการแต่ว่าในที่สุดแล้วกระทรวงต่างประเทศละพานี้นจะต้องพ่วงงานตรงนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวค่อยๆทําสําเร็จนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยสิวันยกเป็น30วันส่วน ไทยอินเดียมันจะต้องมี mutual exemption visa status ตั้งนานแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง UAE อ่ะ UAE เนี่ย UAE เนี่ยทำข้อตกลงพิเศษเรื่องวีซ่าได้ไหมทำไมผมทำไมผมจะไปดูไบเนี่ยผมยังต้องทำวีซา่าทำไมเราบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในการเจรจากับผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐที่นครดูไบไม่ได้หรือหรือที่อาบูดาบี ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะผ่านช่องทางไหนเนี่ยสหรัฐอารับอเมริกและไทยเนี่ยควรจะมีข้อตกลงในการเปิดโอกาสให้คนเดินทางเข้าอีกประเทศในโดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าแล้วมันวินวินมันได้ทั้งคู่วินวินก็พ่วงเข้าไปเลยในการคุย FTA ก็ได้เหมือนกับที่เราเคยทำกันในกรณีของญี่ปุ่น FTA ไทยกับ UAE เนี่ยนะฮะโขากประจําสํานักนายกเขาบอกว่านายกเชื่อมั่นว่าความตกลงการเจรจา FTA ไทยกับ UAE นั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าให้กับประเทศไทยอันนี้รู้อยู่ละประเด็นก็คือว่าทําไมมันยังไม่บรรลุไทยกับ UAE มูลค่าการค้าระหว่างกันสูงโดย UAE เป็นคู่ค้าอันดับที่6ของไทยในตลาดโลกอันดับที่1ในตะวันออกกลางในปี65การค้าระหว่างไทยกับ UAE มีมูลค่าสูงกว่า2800ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ700ล้านบาทการเจรจาเพื่อทำความตกลงการค้าเสรี FTA จะช่วยส่งเสริมสิทธิประโยชน์การค้าระหว่างกันได้มาก9พฤษภาคม66จะมีการเจรจาความร่วมมือทำความตกลงการค้าเสรี FTA อย่างเป็นทางการภายหลังการทำ FTA กับ UAE ประเทศไทยจะได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าหลากหลายรายการเช่นสามารถส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศต้นออกกลางโดยได้รับการยกเว้นภาษี ได้เสร็จกับกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ Gulf Cooperation Council หรือ GCC นะที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด6ประเทศนะครับซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมาน UAE กาตาระก็บาเรนไปด้วยคุณอนุชาโคศกประําสสำนักนาย,นยกเขาบอกว่านายกรับทราบการเตรียมความพร้อมในการเจราจา FTA ระหว่างไทยกับ UAE ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเจราจาครั้งนี้สำเร็จจะเป็นโอกาส สำคัญให้การค้าของไทยในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายสวัสหาาตลาดการค้าการลงทุนกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านการลงทุนเพื่อโอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดสกวัทั้งในกรณีของอินเดียอินเดียและ UAE เนี่ยสิ่งที่เราควรจะได้ยินจากรัฐบาลตอนนี้ในช่วงท้ายรัฐบาลเนี่ยหลังจากที่เขาอยู่มานานเกือบ9ปีเนี่ย ไม่ใช่การเริ่มการเจรจาไม่ใช่การพัฒนาการความคืบหน้าในการเจรจาคือถ้ามันจะมีข่าว FTA ในช่วงหาเสียงเพื่อที่จะอยู่ต่อหลังจากเป็นนายกมาเกือบ9ปีเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นข่าวว่าข้อตกลงเนี่ยบรรลุแล้วฮะแล้วผมไม่ได้พูดแบบประชดประชันนะคือไม่ว่ารัฐบาลไหนเนี่ยนะฮะถ้ารัฐบาลนั้นอยู่มาเกือบเกือบ เกือบ9ปีแล้วเนี่ยนะแล้วตอนท้ายรัฐบาลหาเสียงเพื่อที่จะอยู่ต่อเนี่ยให้เป็นนายกคนเดิมอีก4ปีหรืออีกสองปีอะไรเงี้ยแล้วคุณมาบอกว่า,เ,าเริ่มเจราจาแล้วอะไรเงี้ยมันมันควรจะเป็นการบอกว่าบรรลุก,การเจราจาเรียบร้อยแล้วลงนามวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่ควรจะเป็นการริบเริ่มกลับคืนสู่โต๊ะเจราจาเหมือนคุณจะเริ่ม ตั้งแต่นูน่นน่ะหกเจ็ดปีที่แล้วหรือเขาไม่ยอมเจราจาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยยืนอำนาจเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นก็มีรัฐบาลซึ่งยืนอำนาจเข้ามาแล้วก,แวก็แล้วก็ไป,ไปมามาก็ทําข้อตกลงการค้าเสรีได้นะผมยังจําได้ตอนนั้นก็เซ็นนะไอ้เจเทป,ป้าหรืออะไรอะ่ะก็มีเซ็น,นหลังจากที่เจราจามาในรัฐบาลก่อนหน้านั้นอะ่ะก็หลังจากนั้นก็เซ็นได้ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะ